ที่2พรรคคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาได้ข้อสรุปว่าอ่ะงั้นเราพบกันครึ่งทางตำแหน่งประธานสภาก็ให้คนกลางแล้วกันก็ให้อาจารย์วันนอขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าก้าวไกลก็ไม่ใช่กลางจริงก้าวไกลก็มีความรู้สึกว่าวางใจกับวันนอเพราะเขาก็เคยทำงานด้วยกันแล้วพี่วันนอก็เป็นคนจะบอกว่าคนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่นะแกก็เป็นประธานสภามาแล้วและแกก็ทำงานได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ทักษิณโยนลูกนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวทักษิณก็จะมีคุณภูมิธรรมด้วยกลุ่มแกนนำที่มองว่าอย่าฝืนเลยถ้าเป็นแบบนี้เอาวันนอดีกว่านะแล้วยังไงวันนอกับทักษิณก็เขาใกล้ชิดมากกว่าพิธาอยู่แล้วแต่เป็นแต่เพียงก้าวไกลค่อนข้างเชื่อถือคุณวันนอเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบหักปากกาเซียนไปเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครเสนอแข่งรายการนี้คำเดียวที่ถูกที่สุดคือความขัดแย้งที่ลงตัวความขัดแย้งที่ลงตัวความขัดแย้งที่ลงตัวโดยที่ข้าวไกลก็บอกว่าคุณก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คนกลางได้แต่หารู้ไหมคนกลางเนี่ยคือคนของทักษิณกลางใจทักษิณเนี่ยกลางเอียงข้างทักษิณน่ะกลางใจทักษิณคือเอาง่ายๆนั่นหนึ่งเขาเคยอยู่กันมาก่อนใช่ป่ะเคยอยู่กันมาก่อนและสำคัญที่สุดทำไมพรรคนี้ถึงต้องไปตั้งพรรคใหม่ยุนชัดพูดหลังไมค์คุยกับผมก็เลือกที่ไหนล่ะพรรคนี้ฐานก็อยู่ข้างใต้ใช่ไหมและทักษิณก็มีปัญหาทางใต้ใช่ไหมถ้าขืนไปเลือกเองก็ลำบากดิเพราะคุณเป็นเหมือนแบบเงินก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะง่ายว่าถ้าจะเรียกว่าพรรคสาขาก็ไม่ผิดนะสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณเห็นว่าเป็นวันนอเพราะอะไรอย่างที่พี่มาศบอกเพื่อไทยก็ไม่ได้ก้าวไกลก็ไม่ได้เอาพรรคเล็กนี่แหละวันนอเป็นนะแต่อันนี้เนี่ยก้าวไกลไม่ทันเพื่อไทยหรอกไม่ทันเพราะจริงๆนี่มันคนของเขานะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยแลกตำแหน่งวันก่อนที่จะสรุปที่มดดำจะส่งรายออกมาเนี่ยก็คือได้มีการคุยกับพ่อแล้วว่าไปคุยกับพ่อหน่อยพ่อเอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปตำแหน่งหนึ่งเลยรัฐมนตรีเนี่ยดีกว่าเป็นประธานสภาพิพากษาสภาจะได้ชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญของประเทศไทยในสามสถาบันเสาหลักสามเสาแต่เป็นรัฐมนตรีตำแหน่งบางตำแหน่งที่ใหญ่นะแล้วบริหารเนี่ยคุณสุชาติก็อยากได้มากกว่าค่ะเพราะตำแหน่งประธานรัฐสภามันแค่พับพดนะอาจจะทำงานได้บ้างในขอบเขตจำกัดแต่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยคราวนี้เท่กว่ามีหน่วยงานมีคนอยู่ในกำมือมีคนมีงบมีงบโครงการแล้วสามารถทำอะไรได้เยอะซึ่งคุณสุชาติถนัดอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกไงความขัดแย้งที่ลงตัวลงตัวด้วยผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายรับได้แต่ในขณะนั้นถ้าคิดเรื่องนะก็เลยขาดทุนเข้าไก่เสียต้องแก้ขาดทุนนะเพราะอะไรต่างพรรคจริงแต่เป็นคนของเขาไงค่ะแต่ว่าถ้ามองในฝั่งของเสียงข้างน้อยนะคะคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้คือเป็นเอกฉันท์ผ่านฉลุยเลยค่ะไม่มีใครเสนอชื่อแข่งเลยค่ะความขัดแย้งที่ลงตัวนี่เป็นเรื่องของการเมืองเมื่อผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างก็ลงตัวหมายถึงทางฝั่งเสียงข้างน้อยคือฝั่งรัฐบาลในปัจจุบัน188เสียงเนี่ยเขาก็ยอมรับอาจารย์วันนอใช่ไหมคะพี่วันนอเนี่ยพอเป็นชื่อวันนอเนี่ยทุกคนก็ยอมรับ อันที่สองเคยเป็นประธานสภามาแล้วแล้วก็ไม่ไปเอียงข้างจนน่าเกลียดค่ะนะเพราะงั้นพี่วันนอเนี่ยจึงได้รับไอ้การยอมรับแล้วก็ไม่มีใครเสนอชื่อมาแข่งเพราะว่าโดยฐานะแล้วเหนือกว่าหมออ๋องคนละเรื่องถ้าเป็นหมออ๋องก็อาจจะหมอสัตวแพทย์นะก็อาจจะมีคู่แข่งแต่ว่าหมออ๋องเนี่ยจริงๆผมก็ชอบนะเพราะว่าสภามันถูกกล่าวหาคอรหาว่าเป็นเสือสิงกระทิงแรดกันนั้นเอาหมอสัตว์มาตอนแม่งเลยรู้ไหมมันก็จบอะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ